อนาคตไม่ทราบว่าใครจะเป็นคนกดปุ่มอย่า กดไปลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวกำลังเปิดห้องอะไรห้องเฟสนะครับกำลังจะเปิดห้องเฟสให้ดูนะโปด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 โปะเอาชาวเฟสมีอะไรถามมาครับชาวยูทูบเหมือนกันนะครับมีอะหยังก็ถามถ่ายกันมาโปะก่อนมีสรรพสิ่งก่อนเกิดอันนี้จังอันนี้จังแปลว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปจำเป็นหลักอันนี้จังนั่นแหละมันไม่คงที่อันนี้จังแปลว่าเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปมันจะไปเล็กลงก็ได้ใหญ่ขึ้นก็ได้เปลี่ยนให้เลขลงก็ได้จากใหญ่เป็นเลขจากเลขเป็นใหญ่ก็ได้ครับจำเป็นหลักนิดนึงภาษาหลักพวกนี้ต้องจำแล้วมันก็จะกลายเป็นทำให้เราเข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงเลขลงก็ได้ใหญ่ขึ้นไปก็ได้ใช่ไหมเจ้าทางไหนทีนี้โอเคชาวเฟซมาเลยนะครับมีอะไรถามมาครับชวนยูทูบเป๊ะเป๊ะอ้าวเป็นยังไงลุงหนึ่งในนั้นคือเรื่องของปลาวาฬใช่ไหมล่ะอ้าวตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยปลาวาฬเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันเนาะอ๋ออ๋อนี่เพิ่งมาสดเป๊ะนี่เป๊ะอ้าวเป็นยังไงลุงเอาละมาเดี๋ยวนี้แล้วครับทีนี้เดี๋ยวผมยกมือนี้ขึ้นมาก็รู้ได้เลยว่ามันเป็นเรียลไทม์กันหรือเปล่าข้างตัวหน้าจอมันจะช้าประมาณสัก4วินาที8วินาทีนั่นเนี่ยผมดูจอเหมือนกันกับท่านนะครับเห็นยังมาแล้วจับแล้วใช่แล้วเพราะกว่าจะเวลาผมทำเนี่ยกว่าท่านจะรู้ผมนะฮะใช้เวลา8วินาทีนะครับผมก็ทราบไว้เพราะว่าผมดูในจอเนี่ยประมาณ8วินาทีดูสิมันช้า8วินาทีนะครับใช่เปล่า1 2 3 4ประมาณนั้นครับงั้นเทคโนโลยีนี่มันยังช้าอยู่ประมาณ8วินาทีไป4กับ4นะครับผมพูดทีปุ๊บกว่าจะมาถึงท่านที่อยู่หน้าจอใช้เวลา4วินาทีกว่าท่านจะมาหาผมที่จอด้วยกันอีก4เป็น8ครับเนี่ยที่มันยังไม่เรียลไทม์ถ้ามันเรียลไทม์แปลว่าเซต0นะฮะต้องรอควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมอินเทอร์เน็ตนะฮะต้องรอตรงนั้นจะมีประสิทธิภาพสูงมากเลยสูงมากๆเลยนะครับภาษาลุงเนี่ยจะสูงมากๆแล้วจะได้ผลไปหมดได้ยินแค่เสียงลุงโอ้โหผีเนี่ยหายหนีหมดไวรัสโคโรนาหินหนาหายหนีหมดรับรองได้เลย แต่ตอนนี้งับอากาศเอาไว้หน่อยนะตามสไตล์ของไทเทนแมนเข้าไว้นะครับง่ายๆไม่ต้องพิธีรีตรองมากพวกนี้นะครับให้มีหลักมีเกณฑ์ให้มีทักษะในการงับอากาศจะสร้างพลังงานขึ้นมาเพื่อสร้างภูมิต้านทานที่เขาว่าคำว่าภูมิต้านทานเนี่ยคือเขาว่าสรุปลุงว่าคือภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราลุงว่าภูมิสร้างภูมิอุณหภูมิคือความร้อนนั่นเองครับความร้อนมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าโอเคไหมครับพยายามคิดในกรอบนี้มันจะง่ายนะครับป้องกันสิ่งที่เขาว่าโอเคไหมครับเขาว่าไวรัสโคโรนาก็ไม่สามารถมาเล่นงานเราได้โอเคไหมครับเรามีกรอบป้องกันสักอย่างเราจะไปกลัวไปทำไมล่ะน้อน้อน้อโอเคถามมาได้นะด่วนเลยครับอย่าช้าโอเคบวกหนึ่งเข้าใจแปลว่าเข้าใจนะบวกหนึ่งเข้าใจดูซิชาวเฟซมีถามไหมบวกหนึ่งหนึ่งบวกแปลว่าเข้าใจนะครับ
นั่นแหละถ้ารู้จักเราหมดเราจะรู้จักเขาหมดนะครับจำด้วยส่วนมากมนุษย์จะอะไรนะจะหาวิธีรู้จักเขาอย่างเดียวแต่ไม่หาวิธีรู้จักตัวเราเองนะครับมันก็เลยรู้เขาก็รู้ไม่หมดทีเนี้ยแต่เขาเนี่ยมัน 7-8,000 ล้านคนนะคำว่าเขานะครับขอให้ตีความไปเช่นนั้นนะครับคำว่าเขานะฮะรู้เราหมดจะรู้เขาหมดเนี่ยคำว่ารู้เขารู้เรานะครับคำว่ารู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ไม่แพ้ทางโลกรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนี่ภาษาที่เขาใช้กันทางธรรมเมื่อรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ไม่แพ้เหมือนกับตอนนี้มนุษย์โลกกำลังรบกับไวรัสโคโรนาอยู่นะครับแต่เมื่อเรารู้เขารู้เราไม่ต้องรบเราก็ไม่แพ้โคโรนาไงเห็นไหมพอได้ไหมครับเทียบกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่พูดจาเพื่อเข้าข้างตัวเองนะเนี่ยลองคิดในเชิงความคิดดูสิครับวันนี้มีคนเขาส่งอะไรมาให้ผมน่าสนใจครับขอฝากฟังให้ดีนะเดี๋ยวต้องยกย่องคนส่งมาหน่อยครับไม่ทราบใครเดี๋ยวผมถอยหลังไปหาคนที่เขาส่งมาให้น่าสนใจมากครับดีมากๆเลยนะเรื่องเงินโป๊ะมาแล้วจ้ะมาแล้วขยายความมาฟังให้ดีนะครับต้องฟังมันเหมือนเหลาดินสอรู้ไปก็ต้องรู้กลับด้วยนะมันนะฟังดูจะรู้เองเรื่องของเงินตัวเดียวคือพระเจ้าเนี่ยครับเรื่องของเงินนะครับเงินตัวเดียวคือพระเจ้าเนี่ยครับเงินฟังให้ดีนะฮะเพราะว่ามันน่าคิดมากๆในนี้เขาบอกว่าไม่รู้ใครเป็นคนช่างคิดเหลือเกินโอเคนะเขาคิดแล้วเขาก็เขียนไว้แล้วก็ส่งไปยังไงสารพัดหนึ่งในนั้นก็มีคนส่งมาให้ลุงอ่านดูแล้วเฮ้ยมันเข้าท่าเลยฟังให้ดีครับ เรื่องของเงินตัวเดียวนั่นคือพระเจ้าบันดาลให้เรามีสุขมีทุกข์ใดๆว่าไปโอเคนะครับบรรทัดแรกพาเงินไปไม่ได้แน่นอนเมื่อเวลาตายนี่ภาษาเด็ดขาดเวลาตายแล้วพาเงินไปด้วยไม่ได้แน่ๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นพาเงินไปไม่ได้เมื่อตายความหมายเดียวกันก็เรียกเป็นคำตายนะครับต่อมาบรรทัดต่อมาฟังให้ควบกันเลยดีกว่าพาเงินไปไม่ได้เมื่อตายแต่ขาดเงินรู้สึกว่าเหมือนจะตายเวลาตายเอาเงินไปด้วยไม่ได้เวลาอยู่ไม่มีเงินเนี่ยทำท่าจะตายจะตายเพราะไม่มีเงินดูนี่คือภาษานะครับไปแล้วกลับมันเหมือนเหลาดินสอนะครับจำเลยครับตรงพยายามจับรหัสให้ได้นะครับ เงินซื้อความรักไม่ได้แต่ความรักจะเสื่อมหายไปต่อหน้าต่อตาเมื่อขาดเงินอีกครั้งหนึ่งเงินซื้อความรักไม่ได้แต่ความรักจะเสื่อมสลายไปเมื่อไม่มีเงินหรือเมื่อขาดเงินฟังทันเนาะเงินไม่สามารถซื้อการนอนหลับ
ที่เป็นสุขได้แต่เมื่อไม่มีเงินคงนอนไม่หลับใช่ไหมคุณโยมอีกครั้งหนึ่งเงินไม่สามารถซื้อการนอนหลับให้เป็นสุขได้แต่ถ้าเมื่อใดขาดเงินคงทำให้นอนไม่หลับใช่ไหมคุณโยมคล้ายๆบรรทัดแรกมันก็ถูกประโยคแรกถูกประโยคสองมันก็ถูกจะอยู่ตรงไหนมันถูกทั้งคู่นี่แหละคือปัญญานะครับเงินไม่สามารถซื้อความเก่งได้แต่จะมีความเก่งได้จะต้องมีความรู้จะต้องมีปริญญาเพราะฉะนั้นต้องใช้เงินเรียนรู้ไงชัดเนาะอีกครั้งหนึ่งเงินไม่สามารถซื้อความเก่งกาจสามารถได้แต่ความรู้ที่ได้มาปริญญาที่ได้มามันก็ต้องใช้เงินคู่ต่อไปคนโง่ดูเหมือนจะฉลาดเมื่อมีเงินแต่คนฉลาดจะดูเหมือนว่าโง่เมื่อไม่มีเงินอีกครั้งหนึ่งคนโง่ดูเหมือนเป็นคนฉลาดจังเลยเมื่อมีเงินฉลาดซื้อหมดที่ขวางหน้าแต่คนที่ดูเหมือนว่าฉลาดโง่สิ้นดีเลยเมื่อไม่มีเงินแปลว่าความรู้คือคนที่มีความฉลาดมีความรู้เยอะๆแต่ดันไม่มีเงินก็คือคนอะไรล่ะเงี้ยนานๆน่าคิดครับอย่าลืมนะความคิดคือใจนะครับความเข้าใจคือบุญนะครับเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องการให้ได้มาซึ่งเงินเป็นตัวแลกเปลี่ยนเป็นตัวกลางใช้ในการแลกเปลี่ยนเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเงินไม่ใช่จะซื้ออะไรได้ทุกอย่างแต่ทุกอย่างที่ให้ได้มาเนี่ยเงินทั้งนั้นเงินมาถึงจุดสุดท้ายนะครับเงินซื้อเพื่อให้ได้มาของทุกอย่างแต่ทุกคนจะเสียทุกอย่างไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินขายของกินขายทรัพย์กินนั่นเองขายรถกินขายบ้านกินเปลี่ยนจากทรัพย์มาเป็นเงินเนี่ยใช่ไหมครับจากเงินเป็นทรัพย์จากทรัพย์เป็นเงินนั่นเชื่อสิคุณโยมเชื่อซะคุณโยมเงินไม่ใช่แก้วสารพัดนึกแต่ถ้าไม่มีเงินจะนึกอะไรมันก็นึกไม่ออกก็ท่านะขอบคุณครับ thank you very big ที่ส่งมาให้ฮะครับ
เนี่ยมันเป็นปริศนาธรรมใช่ไหมเป็นต้นนะลองฟังให้หลายรอบครับตรงนี้แล้วจะฟังค่อยไปค่อยมาครับมันจะเกิดแล้วก็ใช้ความนิ่งฮะพิจารณาไปแล้วกลับสุดท้ายมันอยู่ในความนิ่งเนี่ยแค่2ประโยคนะฮะกลับไปมาไปมามาไปไปมามันจะเข้าสู่มิติของกายใจจิตมันจะล้อมรวมกันนะครับโอเคนะสุดท้ายแล้วมันก็คือ nothing นั่นเองครับทั้งสิ่งของทั้งเงินมันแลกเปลี่ยนอยู่เงี้ยเห็นไหมครับขาดเงินก็ไม่ได้มันอยู่เงี้ยอะไรถ้าไม่ใช่ควอนตัมเดี๋ยวเห็นไหมครับเห็นไหมอะไรไม่ใช่ควอนตัมถ้ามันอยู่บนล่างมันก็อย่างเงี้ยนั่นแหละครับเป็นลักษณะควอนตัมใครนะครับจะไปหยุดควอนตัมได้มีอากาลิโกอย่างเดียวครับจะหยุดควอนตัมได้อากาลิโกเอหิปัสสโกโอปัจจิโกปัจจตังเวทิตโภมโยหิติมีทั้งมีเซตซีโร่อย่างเดียวจะหยุดควอนตัมได้นะครับเซตซีโร่อย่างเดียวนะครับโอเคนะเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับที่ว่าเนี่ยนะครับขอฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกคนทุกท่านนะฮะที่อดตลับขับตานอนฟังภาษาลุงออก ฟังลุงออกฟังลุงออกโอเคไหมลุงออกสุภาพอนาคตไปหาที่เดิมใหม่นะครับไปหาช่องเฟซใหม่นะครับ สนุกเอ๊ะหลังๆมานี่ลุงจะมีความเข้มข้นมากกว่าเดิมๆนั่นเองเนาะใช่ไหมครับใช่นะผมว่างั้นนะหรือใครจะว่าไงนานทางฝั่งเฟซไม่มีใครถามเลยเนาะมา YouTube ต่อนะครับตอนนี้เลยใส่เวลาแล้วนะครับ3:38 เวลาของกรุงเทพนะครับกรุงเทพมหานครนะฮะตะแลนตะแลนตะแลนเสียงเบากว่าปกติเสียงดังนะมั่งตอนนี้นะครับโอเคโอเคถามมาเนาะผมจะดูไปเรื่อยถ้าไม่มีใครถามผมจะผ่านไปเรื่อยนะครับไม่มีใครถามก็จะนี่ระยองนี่สาวระยองแห้เนี่ยอะไรกลับถึงบ้านยังระยองคุณเรนูศรีปราบเนี่ยวันนี้มาที่นี่มาทั้งโอ้โหนัดกันลูกหลานมาที่นี่จากมุกดาหารมาเจอที่นี่ตั้งหลายชีวิตนะฮะเอาๆทั้งลูกหลานหลายชีวิตเกี่ยวเรื่องสุขภาพร่างกายทั้งนั้นนะโอ้หลังๆมานี่คนอายุ20-30โอ้ยปั่นป่วนไปกับหน้าจอครับบางทีก็น่าสงสารเรื่องของความรู้สึกความนึกคิดไปกันใหญ่เลยก็มาจากหน้าจอทั้งนั้นมาจากเล่นเกมมันจะมีเกมที่มันมีแพ้มีชนะนะครับมันมีเอาชนะเกมบอกลูกสอนหลานครับเรื่องเกมนะขอฝากเอาไว้ครับนะคือเล่นเกมมันมีคำว่าจบกับไม่จบก็แบบชนะหรือแพ้เกมนั่นเองครับเกมถ้าหากว่าไปแพ้มันเอาแค่2ครั้งแล้วค่อยหยุดอย่าไปต่อครั้งที่3นะครับบอกลูกหลานแพ้เกมแพ้ได้1ครั้งอ้าวอีกทีนึงแก้ตัวแพ้1ครั้งก็หยุดอย่าให้มีครั้งที่3ไปทำอะไรก็ทำไปก่อนนะเปลี่ยนทำอย่างอื่นเปลี่ยนกับกิริยาเป็นนิยบทไปเล่นไปกระโดดน้ำไปอาบน้ำไปทำอะไรสักอย่างนึงเป็นเนื้อเป็นหนังไปกวาดบ้านไปซักเสื้อผ้าพรนะค่อยมาเล่นใหม่ถ้าจะเล่นนะครับเกมเดิมนั่นก็ได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนเกมถ้าแพ้มันอีก2ครั้ง
ก็จบให้เลิกเลยแหละครับเกมเนี่ยเล่นถ้าแพ้ชนะก็จบห้ามเด็ดขาดต่อไปไปอย่างอื่นเดี๋ยวชนะเกมยิ่งเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยห้ามชนะเด็ดขาดมันปลูกฝังนิสัยโดยไม่รู้ตัวไม่คิดไม่ตอนเลยนะครับบอกลูกหลานทุกคนนะครับบ้าเรื่องเกมเนี่ยอันตรายมากนะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยสติปัญญาเนี่ยฟั่นเฟือนไปเกือบแย่นะครับเกือบครึ่งชีวิตเนี่ยอายุ20-30ปีเนี่ยจะไปแล้วกับเรื่องเกมนะครับยังมองหาตัวเองไม่ออกเลยยังอยู่ในเกมอยู่นะครับอีกเกมประเภทหนึ่งนะฮะเล่นไม่รู้จักจุดจบคือตัวละครในเกมมันจะตาย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 ไปเรื่อยไปเรื่อยเสร็จแล้วที่มันตายเกิดมาใหม่ทีนึงเนี่ยมันเป็นตัวใหม่ตัวใหม่ไปเรื่อยเนี่ยอันนี้ยิ่งบ้าหนักนะอันนี้ไม่แพ้ไม่ชนะเล่นไปเรื่อยเนี่ยเพลินเนี่ยฮะไม่กินไม่นอนคือตรงนี้เองนี่ยิ่งหนักเรื่องเกมนี่ครับนะอันนี้อย่าลืมดูลูกหลานเป็นพิเศษหน่อยนะครับต่อไปต้องคิดสร้างเกมต้องบอกคิดต้องสร้างเกมให้คนอื่นเขาเล่นอย่างเงี้ยต้องคิดผลิตเกมเอาไว้ขายเป็นเงินให้คนอื่นเขาเล่นตามนั่นคือคนเก่งไอ้คนที่ตามเกมคือคนโง่จุดตายแล้วแต่ก่อนอื่นต้องยกย่องก่อนนะว่าเล่นเกมนี่มันจะต้องให้เกิดความไวไวในการอ่านหนังสือไวมือไวตาตากับมือมันสัมพันธ์ไวยอมรับนะตากับมือจะไวนะครับเป็นเกมมันมีดีแค่ตรงนี้นะโอเคนะคนเล่นเกมจะคิดเพิ่มต่อเติมไม่ออกไม่เป็นมันจะตายมันจะถูกบล็อกครับถ้าคิดเกินเกมก็แปลว่าต้องคิดสร้างเกมให้คนอื่นเขาเล่นแปลว่าคิดทำผลิตเกมขึ้นมาขายเอาเงินนี่บอกลูกหลานต้องบอกอย่างนี้นะครับโอเคนะไม่งั้นก็เป็นทาสเกมนะครับเป็นทาสเลยนะครับก็เพราะสิ่งนี้นะฮะมันนึกจะต้องมาช่วยกันนะลูกหลานท่านกับผมโอเคนะค่อยๆตักเตือนนะครับเรื่องนี้โอเคไม่มีใครถามเหรอไม่มีใครถามลุงไปเนาะคุณลุงคะหนูก็เกรงใจผู้ฟังที่ติดตามน้องออกเอ้ยไม่เกรงใจผมจะวินิจฉัยเองนะคุณสิริการดานะครับโอเคนะ